ว่าไงวัดในวัดเราทั้งพระทั้งญาติโยมก็ปลอดภัยกันหมดทุกคนไม่ใช่เหรอตรวจโควิดให้เขาเอาขี้มูกไปเล่นเคลียร์ขี้ดังไปเล่นเห็นไหมมันก็ปลอดภัยทุกคนก็อ้าวก็อนุโมทนาด้วยบุญรักษาพวกเราทุกคนแม้ได้มาผ่านมาแล้วพวกเราก็ไม่แน่ใจไม่มั่นใจถึงความปลอดภัยของพวกเราเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ได้เกี่ยวข้องกับผู้คนหลายที่หลายแห่งเหมือนกันตอนนี้ในอุดรก็รู้สึกเพิ่มขึ้นเมื่อวานวันเดียวก็เพิ่มขึ้นแล้ว30กว่ารายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่พอมาในวัดเราได้พากันตรวจเจ้าหน้าที่มาตรวจโควิดให้ก็ได้ผลออกมาปรากฏว่าปลอดภัยทุกคนไม่มีใครติดไม่มีใครมีเชื้อมาอันนี้ก็โดยบุญรักษาโดยบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาที่คุ้มครองปกปักรักษาพวกเราไว้ให้ได้ปลอดภัยเพราะฉะนั้นแต่ถึงแม้เราจะผ่านการตรวจมาว่าปลอดภัยแต่ก็เราก็ยังอยู่ในช่วงที่โรคกำลังระบาดอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะประมาทไม่ควรจะนอนใจก็เรียกว่าการ์ดอย่าให้ตกก็แล้วกันตั้งการ์ดไว้ให้สูงไว้ป้องกันไว้เป็นดีแต่ส่วนหนึ่งก็ถือเป็นโอกาสที่พวกเราขณะนี้เราไม่ได้ลดในการเกี่ยวข้องกับสังคมลงเพราะช่วงโควิดมันระบาดวัดเราก็ได้ประกาศแล้วว่าถ้าไม่มีเหตุความจำเป็นธุระอะไรที่จะเกี่ยวข้องช่วงนี้ก็ให้ห่างวัดสักหน่อยนึงใส่บาตรแล้วก็กลับไปได้เลยหรือถ้ากลางวันหลังจากกลางวันแล้วสายขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีเหตุอะไรจำเป็นจริงๆก็ขอให้ยกเว้นในการเข้าออกวัดเพื่อป้องกันในเรื่องโควิดเพราะการไปกันมาหลายๆคนที่มาเกี่ยวข้องกันก็ไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนไปจากที่ใดเพราะฉะนั้นเรามีการป้องกันไว้ก่อนดีกว่าก็เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วในขณะนี้วัดเราก็รู้สึกว่าเงียบสงบไม่คุกคีไม่พลุกพล่านอยู่ได้อย่างสงัดวิเวกขึ้นมามากทีเดียวเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่พวกเราทุกท่านทุกคนที่อยู่ในวัดก็อย่าพากันนอนใจรีบเร่งขวนขวายในการอบรมจิตอบรมใจของตนเองเสียแต่เดี๋ยวนี้ทำความเพียรให้มากขึ้นให้ยิ่งขึ้นเพราะเรามีโอกาสได้เสนาสนะสัปปายะที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่เหมาะเหงื่อต่อการปฏิบัติธรรมแล้วความเงียบความสงบก็เยอะขึ้นการคุกคีก็น้อยลงจึงเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งที่พวกเราจะพากันมาประกอบความภาคความเพียรกันแล้วพวกเราเองที่อยู่ข้างในแม้ไม่มีคนข้างนอกเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราพวกเราที่อยู่ข้างในวัดก็ไม่ควรจะเกี่ยวข้องกันมากถ้าหากไม่มีธุระอะไรจำเป็นเราก็ไม่ควรที่จะเกี่ยวข้องอยู่ใครอยู่มันนี่แหละดีที่สุดเลยแต่ถ้ามีภาระมีธุระอะไรเกี่ยวข้องแล้วก็ไปเกี่ยวข้องตามเหตุตามผลแล้วก็รีบแยกย้ายกันอย่าไปสุมกันอยู่กันทั้งวันหาแต่เรื่องคุยเรื่องเล่นกันหาเรื่องหยอกเย้าแย่กันโดยเฉพาะการหยอกเย้ากันอยู่กันแย่กันมากเดี๋ยวก็มีการตำหนิติเตียนนินติถินนินทาผู้อื่นเขาไอ้การอยู่ร่วมกันเนี่ยแล้วมีหาแต่เรื่องมานินทากันมันไม่เป็นมงคลเลยนะเอาเรื่องของคนอื่นเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เอาเรื่องของคนอื่นเข้ามาตำหนิติเตียนมันล้วนแต่ทำให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวทั้งนั้นแหละมันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยมันมีแต่สร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมามันไม่เป็นมงคลต่อตัวเองและต่อสถานที่ต่อหมู่ต่อคณะเพราะนั้นการที่จะนำเรื่องของคนอื่นมาตำหนิติเตียนมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันไม่ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยสิ่งที่ควรวิจารณ์ก็คือตัวของเราเองเราเอาพฤติกรรมของตัวเราเองเลยนะทั้งภายนอกและภายในมาวิจารณ์ดูมาวิจารณ์มาตรวจตาดูว่าส่วนไหนมันยังขัดตกบกพร่องอยู่ควรต่อการแก้ไข
ควรต่อการส่งเสริมควรต่อการยับยั้งไว้นี่แหละถ้าเรามาวิจารณ์ตัวเราเองเราก็จะเห็นข้อขัดตกบกพร่องเราก็ยังมาแก้ไขได้หรือเห็นข้อที่มันสมบูรณ์อยู่แล้วเราก็เพิ่มเสริมเติมแต่งให้มันยิ่งดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอันนี้จึงเป็นธรรมนะเพราะฉะนั้นในด้านธรรมะในเส้นบอกแล้วโอปัญญโกน้อมเข้ามาที่ตัวของเราเองธรรมะทุกข้อเราต้องน้อมเข้ามาที่นี่น้อมเข้ามาที่กายที่ใจของเรานี่แหละดูว่าเป็นก้อนธรรมหรือไม่ถ้ายังไม่เป็นก้อนธรรมเราก็ต้องรีบขัดเกลาให้เป็นก้อนธรรมขึ้นมาเสียด้วยการอบรมจิตอบรมใจของเราตั้งแต่ภายนอกเราก็มาตรวจตาดูศีลของเราข้อวัดของเราที่เราประพฤติปฏิบัติมาเป็นประจำเนี่ยนะมีความสมบูรณ์หรือมีความขัดตกบกพร่องส่วนใดบ้างเนี่ยเราจะต้องตรวจตาดูตลอดพระเราก็มีการตรวจตาพระเจ้าพระพุทธเจ้าจึงประทรงบัญญัติมาอย่าง15วันลงอุโบสถครั้งหนึ่งการลงอุโบสถของภิกษุก็คือการตรวจตาดูตัวเราเองนั่นแหละต่างคนต่างตรวจตาดูโดยมีภิกษุองค์หนึ่งเป็นผู้แทนของคณะสงฆ์ขึ้นมาสวดไอ้ปาติโมกคือพระวินัย227ข้อเนี่ยท่านก็สวดไปพระเราก็ทบทวนไปแต่ละข้อที่ผ่านมา15วันนะเราปฏิบัติอย่างไรข้อนี้เราขัดตัวบกพร่องไหมเรามีความสมบูรณ์อย่างไรไหมเนี่ยพอพระท่านสวดไปผ่านไปแต่ละสิกขาบทจบลงท่านก็จะถามเนี่ยไอ้ที่ปาราชิกทั้ง4นี้ท่านสมบูรณ์แล้วหรือเราถามครั้งที่1ถามครั้งที่2ครั้งที่สระครั้งถามครั้งที่3ท่านบริสุทธิ์อยู่พึงนิ่งเสียถ้าท่านไม่บริสุทธิ์ท่านพึงกล่าวขึ้นมาเมื่อท่านนิ่งอยู่ทรงความไว้ว่าท่านหลายบริสุทธิ์เนี่ยท่านก็ถามไปเรื่อยตรวจสอบไปเรื่อยเนี่ยตรวจทานดูความบริสุทธิ์ของตัวเองเพราะศีลเนี่ยจะเป็นบาดฐานเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่ทำให้จิตใจของเรามีความเบิกบานมีความผ่องใสถ้าหากเราไม่ใส่ใจในด้านศีลเราปฏิบัติมีแต่ความทุศีลมีแต่สร้างโทษขึ้นมาทางกายทางวาจาของเราพูดก็พูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดติชินนินทาพูดโป๊กปดมดเท็จมันก็สร้างความเศร้าหมองขึ้นมาสร้างความเศร้าหมองขึ้นมาให้แก่จิตใจของเราการกระทำทุกอย่างภายนอกมันล้วนแต่ผูกพันขึ้นมาถึงภายในเนี่ยเมื่อเราเป็นบุคคลผู้ขาดตัวบกพร่องในศีลของเราด่างพร้อยจิตของเราก็เศร้าหมองจิตของเราก็ขุ่นบัวเมื่อจิตของเราเศร้าหมองแล้วเราจะไปอบรมจิตอบรมใจของเราให้มันบริสุทธิ์ให้มันเบิกบานให้มันผ่องใสได้ยังไงว่าเมื่อเราเอาแต่ความเศร้าหมองเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราอยู่เรื่อยๆไปแล้วเราเพียงแค่มาชำระประเดี๋ยวประดาวมันจะไปสะอาดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นภายนอกเราก็ต้องระมัดระวังตรวจตาดูตัวของเราเอง ตรวจดูตัวใครตัวมันนั่นแหละไม่ต้องไปตรวจคนอื่นเขาเพ่งเล็งดูตัวเราเองอ่ะดียิ่งกว่าไปเพ่งเล็งผู้อื่นเขาเพ่งเล็งผู้อื่นเขาไม่ได้ประโยชน์แก่สันสาระอะไรเลยเพ่งเล็งตัวเราเองเนี่ยเพ่งเล็งเพื่อชำระเพื่อแก้ไขเพื่อปรับแต่งให้มันดีขึ้นเราไม่ได้เพ่งเล็งมาเพื่อตำหนิติเตียนการทำแบบการเพ่งเล็งเพื่อตำหนิติเตียนไม่ว่าติเตียนใครมันไม่ดีทั้งนั้นเนี่ยติเตียนเขาติเตียนเรามันไม่ดีทั้งนั้นแหละแต่การเพ่งเล็งเราไม่ได้เพ่งเล็งเพื่อตำหนิติเตียนแต่เราเพ่งเล็งเพื่อมาแก้ไขอันนี้แหละจึงถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยเพราะฉะนั้นภายนอกเราก็มาตรวจตาดูตัวเราเองโอปันนิโกน้อมเข้ามาที่ตัวของเราตรวจตาดูตัวของเราภายในเราโอปันนิโกน้อมเข้ามาถึงภายในจิตในใจของเราจิตใจของเรามีความสงบหรือไม่ถ้าจิตใจของเรายังไม่มีความสงบเราอย่าประมาทอย่านอนใจอย่านิ่งเฉยเอาพุทโธก็เป็นหลักยึดไว้เพื่อไม่ให้จิตมันกระเพื่อมออกนอกลู่นอกทางออกไปหาแต่เรื่องราวเข้ามาสู่จิตสู่ใจซะเองเราก็เอาแต่พุทโธครับว่าพุทโธเนี่ยมาเป็นหลักคิดของจิตหรือจะยกเอาอานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหรือหายใจเข้าพร้อมกับกำกับไปด้วยคำบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมกำกับไปพร้อมว่าโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทขอให้จิตมีหลักยึดเถอะวันหนึ่งเนี่ยเราจะผ่านการเวลามามากน้อยขนาดไหนไม่ต้องไปคำนึงถึงว่า
หลักยึดของเราแน่นหรือไม่แน่นอยู่ภายในจิตในใจหรือไม่พอเราตื่นนอนรู้ตัวขึ้นมาปุ๊บกำหนดเลยพุทโธ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 อยู่ในจิตของเราเรื่อยไปด้วยความมีสติมีสติคือมีความระมัดระวังกำกับจิตให้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธเราพยายามทำให้ได้มากที่สุดยิ่งได้มากเท่าไหร่ยิ่งเป็นกำไรของเราเองจิตมันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธมันไม่ปีกแว่ออกไปไหนแล้วโอ้มันไม่เดินช้าหรอกมันยังไงสงบแต่แม้ที่หลวงตาท่านแสดงไว้ที่ท่านแสดงในเทศนาของท่านไว้หรือที่ท่านได้พูดคุยให้ฟังถึงเรื่องราวขององค์ท่านเองอ่ะเมื่อคราวครั้งที่ท่านจิตเสื่อมพอจิตเสื่อมท่านจะมาประกอบความภาคความเพียรยังไงอะไรต่ออะไร จิตมันก็ไม่เข้าถึงความสงบสักทีนึงเพราะท่านผูกแต่ความอยากให้จิตมันสงบมันปรุงมันไปยึดเอาแต่อดีตผลที่สุดจิตมันไม่อยู่กับปัจจุบันมันก็ไม่สงบพอท่านเอาจริงเอาจังขนาดไหนขนาดไหนมันก็ไม่สงบจนกระทั่งท้อว่าเอ้าเราทำมามากมายไก่กองแล้วความเพียรเราก็ทำมามากมายไก่กองแล้วมันก็ไม่สงบเพราะจากนี้เราจะไม่เอาอะไรเราจะเอาแต่พุทโธอย่างเดียวเว้นแต่นอนหลับเท่านั้นแหละตื่นนอนก็มาจับเอาพุทโธพุทโธไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ปัดกวาดลานวัดอะไรก็นึกกำหนดบริกรรมอยู่พุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยท่านบอกว่าเพียงแค่3วันเท่านั้นน่ะจิตมันก็กลับคืนมาอย่างเก่ารวมเข้าสู่ความสงบเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยพวกเราก็เหมือนกันน่ะเอาสิเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีภาระธุระอะไรจะต้องไม่เกี่ยวข้องนู่นเกี่ยวข้องกับคนนู่นคนนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรต่ออะไรเราก็เอาปล่อยวางมันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปเกี่ยวข้องอะไรเราไม่มีภาระอะไรแล้วบัดนี้เลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโอกาสของเราในการประกอบความภาคความเพียรเราจะยกเอาคำว่าพุทโธเนี่ยเป็นหลักยึดของจิตดูสิเอามันตลอดเนี่ยเดินก็ตามยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเว้นแต่นอนหลับเท่านั้นน่ะจับเอาแต่พุทโธพุทโธพุทโธให้มันอยู่จริงๆจังๆลงไปถ้าเราเอามันจริงจังลงไปฝากเป็นฝ่าตายลงไปคำว่าพุทโธเราจะไม่ปล่อยวางมันเลยถ้าเราจับจริงๆเนี่ยเชื่อแต่ว่าไม่เนิ่นช้าหรอกแต่ละท่านแต่ละคนต้องก้าวอย่างเข้าไปสู่ความสงบหรือท่านที่มีความสงบไว้แล้วเราก็อย่าประมาทตราบใดก็ตามถ้าจิตของเรายังไม่ก้าวไปถึงความเป็นอริยะบุคคลแล้วเราประมาทนอนใจไม่ได้หรอกเพราะประมาทนอนใจเมื่อไหร่เราก็อาจจะเสื่อมถอยจากข้อธรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อถึงข่าวควรต่อการพิจารณาลงไปเราไม่ต้องไปคำนึงถึงความสงบหรอกแต่เวลาเราจะทำความสงบเราก็ไม่ต้องไปถึงคำนึงถึงปัญญามุ่งเน้นอยู่จุดมุ่งหมายของเราแต่นะเมื่อเราจะทำความสงบเราก็เอาสิจุดมุ่งหมายของเราคือความสงบกำหนดลงไปอยู่กับพุทโธพุทโธอย่างอื่นเราไม่สนใจอย่างอื่นเราไม่ให้ความสำคัญตรงนั้นแหละเอาแต่พุทโธพุทโธพุทโธนี่คือการทำความสงบแต่ถ้าหากคราวใดถ้ามันสัมผัสมันดูดดื่มต่อข้ออัดข้อธรรมแต่ต่อการพิจารณาธรรมแล้วเราก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงอะไรเราต้องการความรู้แจ้งในสิ่งที่เราพิจารณาเท่านั้นแหละถ้าพิจารณากายก็ขอให้หนักไปในทางอสุภะอสุพังความเป็นปฏิกูลโสโครกของธาตุขันธ์ร่างกายเอามันลงไปไม่ต้องคำนึงถึงว่าพิจารณามาแล้วกี่ครั้งกี่คราวหรอกนี่พิจารณาลงไปเหมือนกินอาหารนั่นแหละกินกี่คำกี่คำไม่ต้องไปคำนึงถึงจุดมุ่งหมายของเราคืออิ่มถ้าตราบใดก็ตามยังไม่อิ่มเราก็กินมีหน้าที่กินเข้าไปไม่ต้องไปคำนึงถึงว่ากี่คำแล้วกี่คำแล้วถ้ามันอิ่มแล้วมันเป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองหรอกอิ่มมันมามันไม่สงสัยหรอกไอ้นี่เหมือนกันเราจะทำความสงบเราไม่ต้องไปคำนึงถึงหรอกเราทำมากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วไม่ต้องไปคำนึงถึงเนี่ยเอาว่าจุดสงบแค่นั้นพอมันถึงจุดสงบแล้วมันสันทิฏฐิโกมันรู้เองเนี่ยเลยรู้เองอย่างแจ้งประจักษ์ชัดเจนไม่มีคำว่าสงสัยถ้าสงสัยนั่นแสดงว่าเรายังไม่อิ่มหรือเรายังไม่สงบเพราะฉะนั้นเอาอันนี้แหละเมื่อเราจะพิจารณาก็จุดมุ่งหมายความรู้แจ้งพิจารณาอสุภะอสุพังมันรู้แจ้งมันไม่มีอะไรมาปิดบังได้นะแต่พิจารณาในส่วนนามธรรมมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เน้นลงไปในไตรลักษณ์จะพิจารณาอนิจจังก็ได้ทุกครั้งก็ได้อนัตตาก็ได้แล้วแต่ความคล่องแคล่วของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ไม่ต้องไปเรียงตามลำดับของตำรับตำราเขาเหมือนจุดไฟเผาป่าจุดตรงไหนมันสะดวกแล้วจุดตรงนั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไม่จำเป็นต้องบังคับไปจุดตรงนู้นตรงนี้อะไรต่ออะไรสะดวกจุดตรงไหนแล้วจุดเนี่ยพอจุดมันติดแล้วมันลามไปถึงเองปัญญาเหมือนกันมันสอดส่องขี้คายพิจารณาไปจุดไหนจุดหนึ่งแล้วมันลามไปถึงไปหมดเลยมันรู้แจ้งไปมันคุยเขี่ยมันถากถางออกไป
นี่แหละขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนเอาจริงเอาจังลงไปในการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะในช่วงนี้ในช่วงนี้ช่วงวิกฤตจากโรคโควิดเราก็เอามาเป็นโอกาสในการทำความเพียรของพวกเราเพราะว่าวิกฤตในโควิดนี้ก็ทำให้พวกเราตัดทอนการไปการมาการเกี่ยวข้องกับผู้นั้นผู้นี้แล้วก็ตัดทอนการบุคคลภายนอกมาเกี่ยวข้องกับพวกเราด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสให้เวลาของเราเนี่ยให้สถานที่ของเราเป็นสัปปายะคือเหมาะต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็ช่วงนี้แหละมายิ่งทุ่มเทประกอบความภาคความเพียรลงไปอย่าไปคำนึงถึงเช้าสายบ่ายค่ำกลางค่ำกลางคืนดึกดื่นเที่ยงคืนเอาแต่ปัจจุบันเข้าไว้จิตเราจะรักษาอยู่ในปัจจุบันในธรรมนี้แหละอยู่กับความสงบหรืออยู่กับปัญญาของเราก็ทุ่มเทลงไปถ้าพวกเราพากันประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังลงไปอย่างนี้แล้วเชื่อแต่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าโมฆะการปฏิบัติแล้วไม่ได้สิ่งใดนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกได้มากได้น้อยต่อก็เป็นไปตามกำลังความสามารถตามความภาคความเพียรของแต่ละท่านแต่ละคนเพียงแค่ขอให้เอาจริงเอาจังเท่านั้นแหละอย่าลูบคำคำอย่าเลาะแหละโลโลเลเลอย่าปฏิบัติแบบเล่นสนุกแบบเด็กมันเล่นตุ๊กตุ่นกุ้งตาเนี่ยนะเราไม่ใช่เด็กแล้วเราจะทำอะไรเราก็ต้องทำให้เป็นจริงจังลงไปฝ่าเป็นฝ่าตายลงไปในข้อปฏิบัติของพวกเราเนี่ยเมื่อเราทุ่มเทได้อย่างที่กล่าวมานี้แล้วเชื่อเถอะว่าความเจริญในธรรมต้องเกิดขึ้นมาในพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนก็ขอฝากแนวคิดในนี้ให้พวกเราทุกท่านทุกคนนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญในธรรมของพวกเราทุกท่านทุกคนเออ